เกิดอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกมะม่วงมาเต็มคันรถพลิกคว่ำบนถนนสิริโสธรตำบลแสนภูดาษอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราสาเหตุจากยางหลังด้านขวาระเบิดทำให้รถเสียการควบคุมไปชนกับเกาะกลางถนนและพลิกคว่ำคนขับพร้อมภรรยาที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดลำปางเกิดลมกระโชกแรงทำให้สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมีทั้งเต็นท์และแผงป้ายนับคะแนนขนาดใหญ่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองเขลางนครพังเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมเพื่อให้ทันการนับคะแนนเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ขณะที่อำเภอเสริมงามมีบ้านเรือนถูกพายุพัดพังอีกกว่า100หลังคาเรือนเสาไฟฟ้าหักโค่น13ต้นยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟโดยสาร2ขบวนชนกันที่จังหวัดโซฮักของอียิปต์เพิ่มเป็น32คนแล้วบาดเจ็บ165คนขณะที่ผู้นำอียิปต์ประกาศลงโทษผู้กระทำผิดหลังมีรายงานว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีคนไปดึงเบรกฉุกเฉินรถไฟขบวนข้างหน้าทำให้รถไฟที่แล่นตามหลังพุ่งชนอย่างแรง